วีสวัสดีนะคะอยากจะให้ทุกคนได้รับฟังนะคะของข่าวสวัสดีท่านผู้นี้เองท่านนะคะก็เข้าสู่เป็นทางการเลยกันนะคะวันนี้ก็คนก็ทราบนะคะว่าเป็นงานฉลองเกษียณของท่านนี้นะคะดิฉันวรรณพรสุทธินะคะได้รับเกียรติจากท่านประธานจัดงานนะคะหรือว่าถ้าจะเรียกว่าคนมีเครื่องสองท่านนะคะที่เป็นผู้ที่ประสานงานและทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ขอเรียนเชิญท่านประธานก่อนกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่สำหรับรายละเอียดนะคะท่านแรกก็คือคุณอรชรแม่หนามนะคะท่านที่สองนะคะคือคุณสมพงษ์ทับรุ่งค่ะคุณสมพงษ์ยังพี่เทมี่ก็มานะคะพี่เทมี่นี่เป็นอันเกิดต้องทีหลังนะคะของคนที่จะรับฟังพี่ชอมเปิดงานยังอยู่สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเวลาอีกสักหนึ่งนาทีพี่ทอมมี่เสร็จหรือยังเอ่ยอยู่ในห้องน้ำบางครั้งไม่เห็นนั่งเล่นซ้ำใช่ไหมแต่งหน้าอยู่กำลังแต่งตัวพี่ก็สวยอยู่แล้วนะพี่ออกมาได้แล้วนะคะสวัสดีนะคะก็จะขอให้พี่แซมพูดก่อนนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องพี่ทุกคนนะวันนี้ผมปลื้มดีใจแทนพี่แซมมี่นะครับมีแขกผู้มีเกียรติมาเยอะแยะหมดเลยนะครับปลื้มมากครับแค่นี้เดี๋ยวพูดนานแล้วพี่ต้องคอยนะก็สวัสดีค่ะไม่อยากจะใช้ว่าผู้มีเกียรตินะคะอยากใช้ว่าพี่ๆน้องๆที่มาร่วมงานในคืนวันนี้นะคะแล้วก็หลานๆด้วยอาจจะมีหลานยกโต๊ะเป็นทางนู้นนะคะก็จุดประสงค์ของเราที่จัดงานวันนี้นะคะพี่ทัมมี่นะคะก็เพื่อจะขอแสดงความยินดีกับพี่ทัมมี่นะคะที่ได้ถ้าเราจะเห็นป้ายนี้ 49 years in nursingนะคะพี่ทำงานมา49ปีซึ่งพวกเราบางคนอายุยังไม่ถึงนะคะก็จากระยะเวลาที่พี่ทำงานมานะคะพี่ก็คงมีประสบการณ์ในวิชาชีพพยาบาลเนี่ยมาเป็นเวลานานมากถ้าหากว่าเราจะขอให้พี่เนี่ยเขียนหนังสือประสบการณ์วิชาชีพพยาบาลเนี่ยนะคะเข้าใจว่าเราจะต้องอ่านเป็นเวลาหลายวันนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ขอให้พี่เขียนอาจจะว่าเวลาที่พี่มีเวลาว่างนะคะอาจจะมีเวลาในเร็วๆนี้ถ้าพี่จะว่างคือพี่ได้เกษียณมาเนี่ยเป็นเวลาหลายวันแล้วแต่ว่าเผอิญเนี่ยตัวเองไม่อยากจะจัดงานให้พี่เขานะคะด้วยความรักพี่นะคะอยากจะจัดงานให้แต่ว่างานเรานี่ล้นมือก็เลยคอยให้ว่าให้จัดงานสงกรานต์ที่วัดธรรมรามเสร็จก่อนแล้วเราก็มีเวลาก็เลยมีวันนี้เพิ่งรู้ว่าทุกคนก็มีเวลาที่จะมาร่วมงานได้นะคะพี่ต่อนี่เป็นค่ะตอนนี้ผมจะบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าทำไมผมสนิทกับทางนี้ยังไงใช่ไหมผมจะเล่าประวัติสั้นๆนิดนึงนะคือเมื่อ6ปีที่แล้วใช่ไหมฮะตอนนั้นผมก็เต้นรำแล้วหายใจไม่ค่อยสะดวกนะก็ไปหาคุณหมอนะฮะหมอเชื่อเกียรติครับแกก็เช็คกันเป็นสเต็ปไปใช่ไหมฮะขั้นแรกแล้วมาตอนหลังมาเป็นสเต็ปเทสนะฮะไม่ผ่านแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็เข้าเรียกเอ็นจิโอแกรมนะฮะเอ็นจิโอแกรมเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าคุณสมพงษ์ต้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมฮะผมก็เหงื่อหัวร้านออกเลยฮะเมื่อพูดผ่าตัดนี่ตกใจใช่ไหมฮะคอจะสุดเลยใช่ไหมผมบอกกลับบ้านก่อนทางพี่ก็ไม่สนด้วยวันนั้นใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าแทงทำแอนจิโอแกรมใช่ไหมฮะขับรถกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมผมก็บอกกลับบ้านก่อนนะเราไปตั้งหลักก่อนใช่ไหมฮะแทมมี่เขาบอกว่าไม่ต้องตกใจอะไรหรอกเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมัน
ทันสมัยใช่ไหมคือแบบว่าคุณหมอให้ผ่าตัดก็ทำเลยนะถ้าคุณหมอเช็คเกียร์เขาก็แบบว่าให้เช็คพวกหมอผ่าตัดใช่ไหมเขาก็วันนั้นฟรีหมดเลยใช่ไหมเขาก็โอเคทำเลยใช่ไหมมีอินชาร์ดก็บอกมีใช่ไหมพวกทำเลยผมก็บอกเดี๋ยวขอที่ตัวคุณหมอใช่ไหมผมบอกแทนพี่พากลับบ้านดีกว่าใช่ไหมคุณแทนพี่เขาพยายามปลอบผมให้คามดาวใช่ไหมก็ทำเลยก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วใช่ไหมวันนั้นถึงวันนี้ผมก็เลยแบบว่าต้องแทนที่คุณแทนพี่อย่างมากครับคุณจำได้ก่อนที่พี่จะไปหาคุณหมอเชิดเกียรตินะคะพี่เต้นรำแล้วก็เหงื่อท่วมตัวตอนเขาบอกว่าพี่แซมพี่โอเคหรือเปล่าตอนว่าพี่เนี่ยต้องมีอะไรผิดปกติเพราะคอเนี่ยเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดเราเจอมาเยอะใช่ไหมคะก็บอกพี่ว่าพี่จะต้องไปหาหมอแล้วก็พี่ก็ไปหาหมอจำได้ใช่ไหมคะโอเคไม่ได้ต้องขอบคุณมันอะไรสักอย่างคือเราก็ชอบสนุกสนานร้องเพลงเต้นรำใช่ไหมก็เห็นพี่เขาทำไมมันสมองมากเกินก็เลยสงสัยนะคะตอนนี้ก็กลับมาใหม่นะคะเลยลืมไปว่าตัวเองจะพูดอะไรค่ะก็คงจะมีแค่นี้นะคะก็ต้องก่อนที่จะลงไปจากเวทีนะคะคือต้องมีโน้ตค่ะอาจารย์สอนไว้ว่าการที่มีโน้ตไม่เป็นไรดีกว่าที่เราจะลืมใช่ไหมคะคราวนี้ก็จะขอขอบคุณนะคะพี่ราริตาฟ้าสว่างนะคะที่ช่วยเป็นโค้ชสปอนเซอร์สำหรับคืนนี้นะคะคุณบุษราเทพชาตรีนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แซมนะคะแล้วก็คุณพนัสคุณหวานค่ะที่วันนี้บริการเป็นพิเศษสำหรับพวกเรานะคะบอกเท่าไหร่เท่ากันเลยพี่ไม่ต้องเช้าหัวเลยคืนงานคืนวันนี้นะคะแล้วก็ในรอบดึกเราจะมีข้าวต้มเลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะคุ้มครองให้พี่ที่นี่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ในเอ่ยแล้วก็สวยขึ้นทุกวันนะพี่วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็คุณหวานและคุณธนัทด้วยนะคุณหวานบอกวันนี้เต็มที่เลยนะเพราะว่าอยู่กันได้ใช่ไหมมีข้าวต้มผมอยู่ถึงวันนี้เปิดเลื่อนเวลาถึงตีห้าครับวันนี้งานระดับแต่เต็มที่เลยคุณหวานเต็มที่เลยจะดื่มอวยพรให้พี่นะคะนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงโยไหนค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานท่านสอนท่านนะคะและพี่แทนบุญสำหรับผู้ที่เกษียณคนสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ทายนะคะว่าเป็นใครกันนะคะถ้าหันกลับมาเข้าสู่พิธีการนะคะเดี๋ยวขอให้เป็นรายการที่ดีก่อนนะคะรายการแรกคือการลำเพลงพรนะคะโดยเฉพาะพี่แทนบุญนะคะรายการชุดนี้ได้รับความกรุณาจากคุณบุษราเทพชาตรีนะคะสำหรับผู้แสดงคือครูนาฏศิลป์จากวัดธรรมรามนะคะ